สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ฮะเราก็มาอยู่กับการตามหาเจ้าบอสสเต็กวินันนะครับโดยคลิปนี้ฮะจะเป็นไกด์นะครับสำหรับเพื่อนๆฮะที่ยังไม่ได้เปิดแมปนะครับวิ่งมาเปิดแมปตรงนี้ก่อนนะและย้ำเตือนนิดนึงนะครับมันจะมีการทิกเก็ตเควสด้วยนะครับอันนี้ฮะถ้าเพื่อนๆวิ่งเข้าสมิลุมันจะทิกเก็ตเควสของแบบเควสประจำตรงส่วนของแผ่น3-4นะครับโอเคไหมทีนี้หลักๆนะครับในการไปหาเจ้าบอสเนี่ยครับมันจะต้องมาเปิดวาร์ปตรงนี้ผมจะวิ่งให้ดูแบบเป็นจนเสร็จไปถึงตรงวาร์ปตรงนี้นะฮะแล้ววิ่งเข้าตัวบอสนะโอเคไหมอันนี้เราก็วิ่งไปตามสเต็ปนะฮะอันนี้เพื่อความรวดเร็วผมจะทำการใช้สการมุดนะฮะในการวิ่งนะครับมันน่าจะได้เร็วหน่อยนะโอเคไหมอันนี้เราโหดมานะครับอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บหันมาตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้มันจะมีตรงส่วนของเสาอยู่เราต้องเปิดตรงนี้นะครับจะได้ง่ายๆนะเวลามาทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นทางหนึ่งในการที่ไปหาบอสนะครับแต่มันจะมีทางหนึ่งครับตรงนี้อันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้จะเป็นตรงส่วนของหลุมนะครับซึ่งจะลงตรงหัวบอสพอดีเลยโอเคไหมแต่ทีนี้นะฮะก่อนลงนะครับผมมีเรื่องที่ต้องบอกเพื่อนๆ2อย่างนะครับคือผมคาดว่าหลายๆคนเนี่ยครับน่าจะมาหาของอัพของพี่แต้มกันซึ่งตรงส่วนของของอัพพี่แต้มเนี่ยครับตรงส่วนของพาร์ทผมไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นอาวุธหรือตัวนะมันจะมีชิ้นนึงครับที่เป็นตรงส่วนของอันนี้ฮะแบบนี้เจ้าแซนเกสปูป้าอะไรเนี่ยครับผมไม่มั่นใจอ่านชื่อถูกไหมแต่ตรงส่วนของถ้ำข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนะผมมาลองเก็บอยู่ตอนช่วงที่ผมลองไลฟ์สตรีมฮะเทสสตรีมฮะพรุ่งนี้มีนะฮะแต่ก็คืออันนี้ครับผมคิดไปหมดแล้วนะฮะก็เลยจะไม่มีเห็นเรากดน้องนาฮิดะสไลด์ได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะย้อนไปดูสตรีมผมได้นะโอเคไหมทีนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยครับสำหรับในเรื่องของการทำเมคานิกเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะทำการเตรียมในส่วนของตัวละครที่เป็นธนูธาตุน้ำธาตุไฟหรือไฟฟ้านะครับธาตุอื่นจะทำไม่ได้นะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลาสักพักนึงฮะทีนี้เราไปทิกเก็ตบอสกันนะครับบอสก็จะเป็นแบบนี้ฮะหลักๆการโจมตีของเขาเนี่ยจะมีตรงส่วนของ2แบบคือการเอาหางขึ้นมายิงเลเซอร์เราหรือฟาดเราแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือท่าฟาดนะครับนี่ผมจะเอาคีย์เผาไปก่อนนะเพราะว่าบอสค่อนข้างที่จะโผแล้วเขาชอบถ่ายจัมปี้ดัมปี้ไม่รู้เป็นอะไรโอเควิ่งมาแล้วอันนี้จะมีตรงส่วนของการที่เมคานิกนะที่เขาวิ่งแต่ปุ๊บเขาจะยิงคล้ายๆแบบเลเซอร์ครับออกมาซึ่งตรงนี้ติดตามตัวนะพยายามวิ่งแบบวิ่งตามตัวเขาไปเลยครับจะง่ายเนี่ยฮะพยายามอยู่ข้างหลังเขาไว้นะนี่ฮะเดี๋ยวผมใช้นะครับจะได้วิ่งหลบง่ายอันนี้ตรงนี้ฮะจริงๆไอเฟรมได้นะแต่ต้องกดได้ถูกนะฮะอันนี้ผมพลาดมันจะเป็นการยิงเลเซอร์นะฮะแบบที่เป็นธาตุของธาตุลมนะครับออกมานะยังไม่ค่อยชินกับเมคานิกตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็ไฟเผานะฮะเดี๋ยวเรารออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งฮะไอเฟรมจังหวะสุดท้ายได้นะเนี่ยมันจะโผล่แบบนี้ครับเรื่อยๆอันนี้จะเป็นท่าในส่วนของการที่เอาหัวพุ่งขึ้นมานะครับสังเกตนะครับตะเกียบมันจะมีตรงส่วนของวงๆครับขึ้นตรงรอบๆนี้ใช่ไหมหลักๆให้สังเกตวงนะครับส่วนท่าอื่นนะครับไม่ต้องสนใจก็ได้ฮะวิ่งตามตัวบอสเลยก็ได้ครับไม่ได้มีตรงส่วนของดาเมจนะฮะอันนี้เป็นส่วนของเมคานิกนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเตรียมตัวธนูนะฮะและยิงใส่แบบนี้นะครับนี่นะถ้ายิงได้มากกว่า2ลูกนะครับบอสจะลงมาแต่ถ้าไม่ใช่มันจะเป็นแบบนี้มันจะโดนเอาไปรวมนะฮะโดนเอาไปรวมเป็นบัฟของบอสนะครับนี่ฟันเนลนะฮะส่วนนี้ถ้าเอาหัวชนนะครับโอเคไหมหลักๆมันจะประมาณนี้ฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับทำในส่วนของเมคานิกให้ได้นะฮะเมื่อกี้พูดเพลินไปหน่อยโอเคไหมโอเคเมคานิกมาแล้วเตรียมตัวธนูให้ดีนะฮะอันนี้มีเวลายิงไม่เยอะนะเต็มที่น่าจะได้ประมาณตก2-3ลูกครับลูกที่1ไปแล้วนะฮะลูกที่2ไปนี่นะฮะถ้าสมมุติทำได้นะครับบอสก็จะล้มมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ตีเขาไปนะฮะเรื่อยๆนะครับอีซี่แหละนี่บอสก็จะนอนเอ้งเม้งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับ
ทีนี้นะฮะถ้าสมมติใครต้องการของมากดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้กดนะมันจะให้ในส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นของอัพนะครับอันนี้นะเป็นซูโดสตาร์เมนนะฮะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะน่าจะเป็นตรงส่วนของแบบตัวดอกไม้นะครับคล้ายๆหางของบอสเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมานี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game friend เจอกันครับ